สำหรับเนื้อหาหรือแนวเพลงมันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับครับผมก็เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับคนที่แอบชอบแต่ว่าเป็นคนที่ขี้เขินเข้าหาคนไม่เป็นเราก็เลยเชิญชวนให้เขามาจีบก่อนได้นะแทนที่เราจะไปจีบเขาครับผมเรฟเฟอเรนซ์มันมาจากไหนอะไรยังไงหรือใครจริงๆก็มาจากตัวผมเองใช่มันก็เป็นเหมือนแบบแนวคิดหรือแบบอาจจะเป็นตัวผมเองด้วยแหละที่เราเป็นคนแบบขี้เขินขี้อายเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งใช่คือเชื้อเชิญบอกว่าเข้ามาใช่เราอาจจะจีบเขาไม่เป็นก็เลยจีบผมได้นะอันนี้เป็นการประกาศว่าโสดใช่ไหมคะเชิญจีบได้ใช่ครับจีบได้เลยเต็มที่อันนี้เป็นซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลแรกเลยครับที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงแบบอยู่มาแบบออกซิงเกิลครับผมก็ตอนแรกเคยมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ค่อยๆรักครับแล้วก็พอดีพี่จันรู้จักกับทางพี่แมนอยู่แล้วแล้วพอดีเขาทำโปรเจกต์52ขึ้นมาก็เลยมีโอกาสแบบได้มาร่วมงานกันก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลอันนี้ครับเราคือแบบเราชอบร้องเพลงอะไรอยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆชอบมาตั้งแต่ม.ปลายนะครับแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาในวงการก็ก็ได้มีโอกาสทางพี่จันก็ให้ได้ลองร้องแล้วก็แบบเฮ้ยน่าสนใจก็เลยไปเป็นOST ของซีรีส์เสร็จแล้วก็มาเป็นซิงเกิลจีบก่อนแสดงว่าตีมกเป็นใจในการร้องเพลงใช่ครับซิงเกิลแรกมันแบบเติมเต็มความเป็นศิลปินเรามากมายแค่ไหนก็เติมเต็มพอสมควรครับเพราะว่าจริงๆก็อยากลองร้องมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็ได้มีโอกาสก็มีได้แบบออกไปเพอร์ฟอร์มพอเป็นซิงเกิลนะครับที่แบบสเตจข้างนอกซึ่งรู้สึกว่ามันสนุกมากพอนั้นวันนี้มันได้แล้วนะซิงเกิลมาลองมันยังไงครับที่หรือรอผลที่แบบการตอบรับยังไงครับก็แฮปปี้มากครับเพราะว่ายังตอนแรกแบบตอนที่ฟังยังตกใจอยู่นี่เสียงตัวเองเหรอใช่เพราะแบบเราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบได้เห็น MV ตัวเองด้วยในแบบในเน็ตอะไรแบบนี้เราก็ตื่นเต้นอะไรแบบนี้ครับฟีดแบ็กที่ส่งมาถึงเราอะไรนะครับได้ไปเช็คหรืออะไรอย่างนี้ความฟีดแบ็กก็ได้มีไปเช็คบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะชมว่าน่ารักดีท่าเต้นน่ารักมากเพลงแบบเนื้อหาก็น่ารักอะไรแบบนี้ครับก็เลยจะเต้นโชว์วันนี้สักหนึ่งแมทนะครับเต้นเลยไหมครับเดี๋ยวไว้ก่อนคือท่าเต้นมันก็เป็นท่าอะไรที่น่ารักเนาะเป็นคนไทยเป็นรูปเป็นนี่อะไรเนาะเป็นใช่ไอ้นี่เราถนัดอยู่แล้วได้ไหมครับกับการเต้นเหรอครับไม่ผมไม่ถนัดเลยแต่ท่าออกมาดูแบบน่ารักสมูทอะไรขอบคุณครับก็จริงๆผมว่าเต้นยากคือผมก็เป็นคนเต้นไม่เก่งแต่ก็ซ้อมทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ช่วงเวลาที่ใกล้ๆจะแบบไปถ่าย MV ก็อยู่บ้านก็คือแบบตื่นมาก็แบบเต้นจมกินข้าวว่าโอเคจำท่าเพราะมันแบบท่ามันค่อนข้างยากก็เลยต้องเต้นตลอดเดี๋ยวจิตใจเพลงหน้าคือแบบแดนกระจายเพลงหน้าจะไม่อยากแดนมันจะมีแบบชาเลนจ์อะไรให้ครับมีชาเลนจ์ให้ไปเล่นตามครับใช่ก็เสิร์ชแฮชแท็กจีบก่อนได้นะครับผมคาดหวังจะให้ใครเล่นชาเลนจ์เราดีไหมคนใกล้ตัวก่อนไหมคนรอบๆตัวในบริษัทอะไรอย่างนี้ไหมจิ้มครับให้พี่จ๊าบเต้นให้พี่อัฟใช่ครับเขาเต้นดังเต้นดังพี่อัฟมีเต้นกับของผมแต่เดี๋ยวจะรอดูของพี่อัฟคนเดียวไม่ก็พี่อัฟกับพี่ภูมิก็ได้ได้ไหมพี่ว่าได้พี่อัฟผมว่าเต้นเก่งเขาจะเต้นไหมก่อนอ๋อเขาจะเต้นไหมหรอเดี๋ยวต้องให้พี่จัดไปขอตอนที่แบบว่าจะออกมาเป็นแบบเพลงนี้อะไรเงี้ยเราคุยกับคนที่แบบทำเพลงที่เราเรียนมาครับจริงๆตอนแรกก็ตื่นเต้นมากว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยคุยกับแบบพี่คนแต่งเพลงเลยแล้วแบบพอมีโอกาสผมก็เลยแบบขอพี่แมนว่าเฮ้ยขอคอร์ดได้ไหมผมไม่รู้ต้องทำไงผมเลยขอคอร์ดเพลงแล้วอยู่บ้านแล้วก็นั่งดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อัดเสียงอัดไวเลคอร์ดไปเสร็จแล้วก็พอไปถึงวันผมก็พี่ก๊อฟครับผมอัดมาให้เสร็จแล้วจริงๆมันผิดไปหมดเลยพี่เพราะว่าจริงๆเหมือนแบบมันมีอีกไฟล์นึงที่มันมีเมโลดี้ที่เขาวางไว้อยู่แล้วซึ่งจริงๆมันไม่ต้องใช้แต่ก็พี่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นแนวทางว่าเอ้ยเราอาจจะแบบ
สามารถไปปรับต่อได้ซึ่งจริงๆพอไปถึงมันเป็นแค่การคุยเล่นๆสบายๆมากครับคณะตอนนี้มันโอเคในเรียนสำหรับการเดี๋ยวซิงเกิลเราจะต่อยอดหรืออะไรยังไงได้บ้างครับอ๋อยอดก็อะไรนะครับเรื่องการร้องเพลงจะต่อยอดเราเลยไม่ได้เราก็เข้ามาแบบจะเป็นศิลปินแล้วใช่ครับผมก็เพราะว่าจะต่อยอดไปทางด้านศิลปินแล้วก็ด้านเพลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางผมกับทาง Just Up ก็คาดว่าจะทำเพลงในปลายปีอีกเหมือนกันก็จะทำต่อแต่โปรเจกต์ไปถึงไหนคอนเสิร์ตหรือแฟนมิตรหรืออะไรอย่างนี้มันจะมีเซตต่อมาครับก็น่าจะกำลังคุยกันอยู่ครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีเล็กๆน้อยๆก่อนอาจจะเป็นคอนใช่ครับ 4.5 หมื่นก็กำลังพุ่งไปถึงละก็กำลังแบบใช่ครับกำลังไปเรื่อยๆอันนี้เราอย่างบ้างเหมือนแฟนคลับก็แบบเข้ามาแบบกดดูหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ดีใจที่แบบมาดูมาเชียร์แล้วก็เห็นมีแบบคอมเมนต์น่ารักแล้วมีติดแฮชแท็กบ้างอันนี้ตั้งเป้าไว้ไหม100ล้านวิวหรือให้ไปแบบหลักล้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ขยับไปทีละสเต็ปก็ผมว่าทีละสเต็ปไปเรื่อยๆครับมาทอนหน่อยนะมาทอนหน่อยต้องมาฟังมาชาเลนจ์เราได้ไหมมาดูกันได้ไหมครับถ้าเกิดไม่ดูก็มาจีบก่อนได้นะไม่ติดถ้าเรียกจีบขนาดต้องมีท่าแล้วไหมต้องมีท่าท่าหน่อยจีบก่อนได้นะครับอีกนิดนึงโอเคหรือทั้งเพลงเลยจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยอกอย่านะครับผมก็คงรักเธอครับจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกเลยครับผมแค่คุณทำอะไรแล้วผมก็ไปเล่นด้วยนะครับเราพอมีเพลงปุ๊บเนี่ยเราก็หวังที่แบบน่าจะได้แบบมีออนสเตจอะไรพวกนี้เนาะใครจะได้เจอเราบนเวทีอะไรยังไงบ้างไหมเอ่ยครับผมก็ล่าสุดก็มีไปออนสเตจมาแล้วครับก็จริงๆก็คาดหวังว่าจะได้ไปอีกเยอะๆพอรู้สึกว่ามันก็สนุกเป็นความสุขอีกอย่างถ้าสมมติว่ามีแบบชวนปุ๊บมีขึ้นสเตจนี่ไปแน่นอนไปเลยครับให้เป็นแฟนเตรียมอะไรดีคะต้องมีป้ายไฟมีอะไรไปเชียร์ไหมเวลาเราจะขึ้นเวทีไม่ต้องมีได้ครับเตรียมท่าเต้นมาเต้นกับผมก็พอเต้นไปพร้อมกันหมดเลยใช่อัปเดตงานเป็นยังไงบ้างคะครับก็คาดว่าจะช่วงใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะมีปล่อย cover ที่อัดกับทาง Just Up ไปแล้วครับเป็น cover เพลงแล้วก็คาดว่าสิ้นปีก็น่าจะมีเพลงที่ทำกับพี่จัสแล้วก็จัสอัพเหมือนกันครับดูแบบลึกๆนี่พูดได้หรือเปล่าพูดได้ครับพูดได้ผมเรียบเรียงคำอยู่แสดงว่าแฟนรอติดตามได้เลยครับผมโอเคเนอะปิดท้ายขอแบบชาเลนจ์เอาไหมครับผมก็ฝากด้วยครับกับเพลงจีบก่อนได้นะก็สามารถไปเล่นชาเลนจ์กันได้เลยนะครับซึ่งให้ผมเต้นอีกสักทีไหมครับได้เดี๋ยวได้ลองโอเคผมได้ยังไม่นานแล้วแหละเพราะผมโอเคจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยอกนะครับผมก็คงรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกเลยครับผมแค่คงทำอะไรฝากไปเล่นด้วยนะครับช่องการติดตามของผมก็สามารถติดตามได้ BBENLK ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารเพิ่มเติมจาก Just Up Official ส่วนเพลงนะครับก็สามารถไปฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้แล้วก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube ของ Project 52นะครับโอเค